ะะวันนี้มีหลายจังหวัดเลยที่ต้องเฝ้าระวังการ38จังหวัดนะคะที่จะต้องเฝ้ารับมือกับปัญหาฝนที่จะตกลงมาต่อเนื่องหลักๆเนี่ยมีทั้งในภาคเหนือภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมไปถึงภาคใต้ด้วยนะคะที่ต้องเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศนะคะว่าช่วงนี้ในบ้านเราเนี่ยจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวัออนออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวัออนออกแล้วก็ภาคใต้ ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่อาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลนันน้าป่าไหลหลากไว้ด้วยสําหรับคลื่นลงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนก็มีกําลังปานกลางโดยบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งค่ะมาดูเป็นรายจังหวัดกันบ้างนะคะโดยข้อมูลจากศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤต แจ้งว่าวันนี้มีพื้นที่เสี่ยงภัยตกหนักฝนตกหนักนะคะถึง38จังหวัดด้วยกัน38จังหวัดนี่ค่ะแบ่งเป็นรายภาคนะคะพื้นที่ต่างๆเนี่ยประกอบไปด้วยภาคเหนือจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำพูนล,ลำปางแพร่อ,อุตรดิษฐ์สุขโขทยัยตาก ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีขณะที่ภาคกลางนะคะนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบุรีปรทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการภาคตะวันออกจังหวัดปราจีนบุรีสะแก้วรยองจันทบุรีและจังหวัดปราดส่วนภาคตะวันตกค่ะจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังนะคะกาญจนบุรีราชบุรีและภาคใตา้ ระนองพังงากระบี่ตรังและสตูลค่ะขณะเดียวกันแม้ว่าช่วงนี้จะมีฝนตกต่อเนื่องนะคะแต่ว่าทางศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤตก็รายงานว่ามีการแจ้งให้พื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนวางแผนปรับลดการระบายน้ําในอ่างทุกขนาดตามการคาดการว่าปริมาณน้าฝนนั้นจะมีแนวโน้มลดลงในเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะคะที่ต้องปรับแผนก็เพื่อจะต้องกิจ เก็บกักน้ําให้พอเพียงในช่วงฤดูแรงโดยอ่างเก็บน้ําที่มีน้ําน้อยกว่าร้อยละห้ของความจุก็ต้องวางแผนเก็บกักน้ําแล้วก็เติมน้ําโดยประสานกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรค่ะส่วนในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกนเฉียงเหนือตอนล่างก็ให้ติดตามการพยากรณ์อากาศในช่วงเดือนนี้เพื่อวางแผนปรับการระบายน้ําในแม่น้ําสายหลักขณะที่ภาคตะวันตกในสี่เขื่อนขนาดใหญ่ มีเขื่อนสีนักครินเขื่อนวชิวราลงกรณเขื่อนแก่งกระจานและเขื่อนปราณบุรีทั้ง4เขื่อนนี้ยังต้องเร่งการพร่องน้ํานะคะเพราะว่าตามการคาดการณ์ฝนจะยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องแต่การพร่องน้ําก็จะต้องให้กระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ําน้อยที่สุดค่ะ